บ้านสวนไบรท์พิชยทัณฑ์อยู่ก่อนแต่งโต14กันยายน2022บ้านสวนไบรท์พิชยทัณฑ์อยู่ก่อนแต่งโตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือไบรท์พิชยทัณฑ์จันทร์พุทธเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2526มีพี่สาว1คนเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสายวิทย์คณิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ1คณะอักษรศาสตร์เอกภาษาสเปนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับ1สาขาภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไบรท์เคยเผยว่าด้วยความที่มีคุณแม่เป็นครูทำให้ช่วงมัธยมค่อนข้างกดดันทำให้เธอเป็นเด็กเรียนหน้าห้องและทำตามระเบียบทุกอย่างทางด้านชีวิตรักไบรท์ได้เข้าพิธีแต่งงานกับสามีโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเป็นบุตรชายคนโตของนครเวสสุภาพรหัวหน้าวงแกรนด์เอ็กที่เคยโด่งดังมากในอดีตกับธนพรเวสสุภาพรมีน้องชาย1คนชื่อเต๋พรศักดิ์นั่นเองโดยกลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีสำหรับชื่อของศิลปินหนุ่มชื่อดังโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรวัย38ปีหลังมีชื่อเจ้าตัวโผล่ในลิสต์ผู้ร่วมลงทุนกับ Forex 3D เป็นจำนวนเงินกว่า 700,000 บาทโดยล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ผู้ดำเนินรายการสรยุทธสุทัศนจินดาได้พูดถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นและรายละเอียดเบื้องต้นจากการพูดคุยสอบถามอย่างไม่เป็นทางการกับโต๊ศักดิ์สิทธิ์โดยศิลปินหนุ่มยอมรับว่าตนเองเป็นลูกทีมของนักแสดงคนดังกล่าวและร่วมลงทุนจริงเป็นจำนวนตังค์ 700,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชวนใครต่อซึ่งตนรู้จักกับนักแสดงคนดังกล่าวจากกลุ่มบาสเกตบอลจึงมีการชวนตนให้ร่วมลงทุนซึ่งช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติแต่ก็ยังไม่ได้ทุนคืนพร้อมเผยหลังเกิดเรื่องที่โต๊ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เดินทางไปแจ้งความก็เป็นเพราะว่าอายที่โดนหลอกและยืนยันว่าไม่มีการจ่ายตังค์ปิดปากเพื่อไม่ให้ออกมาให้ข่าวซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของสาวไบรท์ที่อยู่มาก่อนที่จะแต่งงานกับสามีซึ่งเวลาที่สาวน้อยอยู่บ้านเขาทำอะไรบ้างแล้วไปดูมุมน่ารักที่นางชอบถ่ายรูปเป็นประจำภายในบ้านจะเรียกว่ามุมโปรดของสาวไบรท์ก็คงไม่แปลกและบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเพราะดูจากรอยยิ้มพิมพ์ใจของไบรท์แล้วรู้เลยว่ามีความสุขจริงๆ